ผมไม่อยากทำคลิปแล้วอ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะทำในช่องไฮโซปิงคือไม่ว่าเราจะทำคลิปอะไรอ่ะทุกคนก็เข้ามาด่าเราเราท้อมากเลยเราเปลี่ยนใจแล้วว่าเราจะทำช่องต่อไปถึงแม้มันจะมีคนที่เกลียดเรามากมายแต่มันก็ยังมีคนที่รักเราอยู่เหมือนกันดังนั้นเราจะไม่ปิดช่องก็ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนักอยู่ในขณะนี้ค่ะหลังจากที่ผู้ใช้งาน TikTok ช่องไฮโซปิงนะคะที่มีชื่อจริงว่าอันวาลิศิลาอายุ37ปีค่ะนักเคลื่อนไหวเสรีภาพทางร่างกายเจ้าของตำนานผลิตคอนเทนต์แปลกนะคะลองใจคนดูรีแอคชั่นคนแสดงความเป็นเอกเทศของตัวเองนะคะเพื่อเรียกยอดวิวจนหลายครั้งนะคะกลายเป็นข่าวดังเพราะหลายคอนเทนต์นะคะสังคมก็ยากที่จะยอมรับค่ะไม่ว่าจะเป็นถอดเสื้อโชว์หุ่นจำมั่มนะคะเดินแค่จมูกกลางห้างดังแกล้งทานอาหารมูมามใส่คนที่ไม่รู้จักค่ะแย่งกินพิซซ่าคนไม่รู้จักนะคะแล้วก็แกล้งเลอใส่ตรงๆจนผู้หญิงเนี่ยไม่ทานต่อเพราะรับไม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในช่วงเดือนมีนาคมปี2566นะคะเจ้าตัวก็เคยตกเป็นข่าวกรณีทำคอนเทนต์ถอดเสื้อกินข้าวกลางร้านอาหารในห้างดังเลียนแบบดาราหนุ่มอาร์ตพสุทธ์นะคะก่อนอธิบายว่าที่ทำเพราะต้องการจะสื่อให้เห็นว่าคนเราเนี่ยจะหุ่นแบบไหนไม่สำคัญเลยอยู่ที่ว่าเรามีความสุขและพอใจกับตัวเองหรือไม่ค่ะส่วนความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยนั้นนะคะเจ้าตัวก็มองว่าเป็นเรื่องของการบูลลี่และมองเป็นเรื่องสองมาตรฐานซะงั้นละค่ะและล่าสุดนะคะที่ทำเอาชาวเน็ตสุดเอื้อมกับคอนเทนต์ของเจ้าตัวนั่นก็คือทำคลิปนอนแผ่นะคะจากนั้นนะคะก็ดิ้นและร้องแอกลางที่สาธารณะต่างๆโดยเรียกคอนเทนต์นี้ว่านอนแผ่ร้องแอหรือ Adult Baby ซึ่งไฮโซปิงเนี่ยก็ทำแบบนี้ทั้งในงานกาชาดผับบนรางรถไฟท่าเรือบันไดเลื่อนหรือกระทั่งรถไฟใต้ดิน MRT แต่ทั้งหมดนั้นนะคะอยู่ในประเทศไทยแต่เมื่อไฮโซปิงนะคะไปเที่ยวเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแต่ไปทำท่านอนแผ่ร้องแอหน้าป้ายกุริโกสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองโอซาก้าทำให้คนที่เห็นถึงกับแหวกนะคะไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ค่ะเรียกร้องความสนใจถึงขั้นที่ได้ขึ้นจอนั่นเองในรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบแถมในคลิปนะคะยังไม่เบอร์หน้าคนที่ติดคนอื่นด้วยล่ะค่ะแถมยังมีในช็อตในร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะก็มีชาวเน็ตคนไทยนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นด่ายับค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ขยะตูไม่ควรมาเห็นขยะคอนเทนต์แบบนี้เลยแล้วคนญี่ปุ่นเขาจะมองคนไทยเป็นยังไงทำไมต้องทำตัวแบบนี้ครับทำไมถึงสร้างคอนเทนต์แย่ๆแบบนี้ที่ต่างประเทศบ้านเมืองเขาเนี่ยมีกฎมีมารยาทมันส่งผลไม่ดีต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทยครับโคตรแย่คอนเทนต์ส้นตีนตัวอย่างแย่ๆการศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรมันเลยเมื่อไรมันจะเจอตอสักทีพฤติกรรมไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดต่อมารยาททางสังคมคนประเทศนี้เนี่ยเขามองส่วนรวมอธิบายไปคุณก็เถียงเพราะคุณมีธงในใจแล้วอย่ามาบอกว่าคนหล่อเนี่ยทำไม่ด่าค่ะอ๋อเขาชื่อปิงเฉยๆเวลามองเขามองแบบเหมารวมอยู่แล้วดูทำที่ไทยคนไทยด้วยกันยังด่าเลยอ่ะด่าทุกคลิปแล้วคิดว่าคนที่นั่นเขาจะเอ็นดูหรอภาระสังคมจริงๆคอนเทนต์แบบขาดความอบอุ่นอยากเป็นจุดสนใจแล้วชอบบอกว่าคนบูลลี่ตัวเองอ้วนเลยรังเกียจโนค่ะสันจุดตัวเองล้วนๆที่เขารังเกียจกันนอกจากนี้นะคะหลายเพจดังก็นำเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นด้วยล่ะค่ะโดยใน Twitter Les Scout นะคะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอยากมีความสุขมึงก็ไปสวนสนุกนู่นไม่ใช่มาทำที่สาธารณะแล้วเอาให้แน่ทำเพื่อความสุขหรือเพื่อคอนเทนต์ตูว่าอย่างหลังมากกว่าตูเคยเอาแต่คลิปคอมเมนต์เนี่ยมาล้อว่ามันชอบทำเสลอที่ญี่ปุ่นเจอไอ้แห่นี่เข้าไปตูขอโทษนะที่ชอบล้อพวกมึงนะชาวคอมเมนต์ไอ้แห่คอนเทนต์แต่ละอย่างมันใช้สมองคิดมาแล้วใช่มั้ยวะด้านเพจเจโดรดิกนะคะก็
บอกว่าจะไม่เขียนและแต่กระแสมันแรงแถมแอดอยากได้ความเห็นเพื่อนๆในเพจไฮโซปิง TikTok account ที่มีผู้ติดตามใน 1.4M ทำคอนเทนต์นอนแพร้องแอไปนอนดิ้นในรถไฟกับกลางถนนในแหล่งท่องเที่ยวดังที่โอซาก้าอยากจะบอกว่าแอดอ่านกระทู้ที่คนญี่ปุ่นด่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมบ่อยมากๆแต่วันนี้คนในประเทศตัวเองกลับไปทำคอนเทนต์เรียกแขกจนตกเป็นเป้าให้ชาวญี่ปุ่นนำไปเขียนโจมตีเองหวังว่าจะไม่เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในหมู่กว้างขณะที่เพจ Japan Salaryman นะคะก็ได้เขียนถึงเรื่องนี้ว่าผมว่าปกติจะทำอะไรก็ทำได้ถ้าไม่ไปรบกวนคนญี่ปุ่นจนเกินพอดีแต่เคสนี้คือมันเป็นที่สาธารณะแล้วไปนอนขวางทางก็ไม่แปลกที่จะมีคนตำหนิได้แล้วไม่อยากคิดเลยว่าถ้าภาพนี้ไปอยู่ในโซเชียลมีเดียคนญี่ปุ่นจะมีคนญี่ปุ่นพูดถึงเรื่องราวนี้หนักแค่ไหนช่วงหลังๆนี้คนญี่ปุ่นพูดถึงปัญหาการกระทำที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเยอะผมเห็นข่าวบ่อยมากและความคิดเห็นส่วนใหญ่คือไปในทางลบด้วยปัญหาที่พบได้บ่อยนะตอนนี้ก็เช่นการทิ้งขยะไม่เป็นที่การถ่ายภาพในที่ห้ามถ่ายและการเดินไล่ตามเกอิชาในเกียวโตจะทำคอนเทนต์อะไรก็ทำได้หมดครับถ้าไม่ไปรบกวนคนญี่ปุ่นจนเกินพอดีถ้าเป็นไปได้อยากให้คิดเยอะหน่อยทำในเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ทั้งเราและเขาแต่อันนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่โอเคขณะที่เพจซ้ายดาร์กนะคะอย่างอีซอขยี้ขาวก็สุดทนค่ะถึงขั้นแขวนแบรนด์ต่างๆไฮโซปิงเคยทำคอนเทนต์โดยระบุข้อความที่ว่าแบรนด์ที่เคยจ้างไฮโซปิงไปรีวิวใช่หรือไม่แต่ละร้านมีสิทธิ์ชี้แจงพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะว่ามันเป็นตัวแสดงทีมงานแม่งเบี้ยวขายความโสโครกและปยอ.แต่ละร้านช่วยออกมาชี้แจงนะคะอยากให้แถลงด้านเจ้าตัวนะคะก็โรชี้แจงค่ะโดยใช้เพจชื่อว่าน้องปิงน่ารักเข้ามาอธิบายว่าเธอช่องเราเนี่ยเป็นช่องไลฟ์สไตล์แนะนำสิ่งที่เราเนี่ยไปกินไปเที่ยวจ่ายเองออกเองรีวิวเองโดยที่ไม่ต้องจ้างแต่ชอบแชร์สิ่งที่เราชอบของเราอยู่แล้วบางทีเราก็รีวิวร้านข้างทางร้านบ้านๆของที่ชอบโดยที่เราไม่เอาเงินใครสักบาทการไปกล่าวหาแบรนด์หรือร้านต่างๆแบบนี้เกลียดเราได้วิพากษ์เราได้แต่ทำแบบนี้มันจะไม่ดีนะบอกไว้ก่อนและจะเป็นการทำร้ายคนทำมาหากินสุจริตโดยใช้อคติบังตาเพราะร้านเหล่านี้เขาไม่รู้เรื่องเราไปกินก็รีวิวลงคลิปทุกวันเป็นไดอารี่ขณะที่ด้านอีซอขยี้ขาวนะคะก็สวนกับว่ามึงก็หัดแดกให้เหมือนคนปกติทำให้เหมือนคนปกติมึงจะรีวิวให้ตลกให้คนขำไม่จำเป็นต้องแดกมุมมามก็ได้เห็นมึงเนี่ยเบี้ยวมานานแล้วมาบอบบางแห่อะไรตอนนี้ร้านไหนไม่เกี่ยวเดี๋ยวเขาก็ออกจดหมายแถลงชี้แจงเองเลิกเหอะคอนเทนต์กากๆของมึงหัดทำคอนเทนต์ที่ภาพรวมเนี่ยมันสร้างสรรค์ไม่ได้ขายความโสโครกเก็บของตกพื้นมาแดกแล้วที่บอกว่าชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูมึงก็ไปเปิดกลุ่มปิดไม่ต้องเปิดสาธารณะและยังปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่าตูไม่มีความสุขเพราะมีคนทำคอนเทนต์กากๆอย่างมึงอะจ่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นแต่ไฮโซปิงค่ะก็ออกมาตอบกับคนที่ด่านะคะว่านอนแผ่ร้องแอมันแย่ยังไงทำไมต้องด่าแค่ท่านอนโพสต์คลิปบ่งบอกถึงความสุขแบบเด็กๆสิ่งนี้เราไม่ได้พึ่งทำเพื่อปั่นเราทำเป็นปีแล้วไปเสิร์ชสิในฐานะที่มีไลฟ์สไตล์ Adult Baby เรามองว่านอนแผ่ร้องแอคือความภาคภูมิใจสำหรับเรามันคือจุดยืนในตัวตนเราว่าเราคือ Adult Baby และแฮปปี้เพราะปกติคนที่เป็น Adult Baby มักจะทวีตตัวตนนี้เป็นความลับเพราะว่าอายสังคมเอาไปล้อบ้างขนาดในกรุ๊ปเฟซไทยเปิด Tinder ไปเจอฝรั่งใส่เพมเพิร์ดยังเอามาแขวนเม้นล้อกันเลยในกลุ่มแต่เราเนี่ย proud to be Adult Baby มีความสุขแบบเด็กๆและไม่มีอะไรต้องหลบซ่อนสำหรับเราคนเรามักจะโตขึ้นและพยายามสร้างฟอร์มสร้างอิมเมจจนลืมความสุขแบบเด็กๆความสดใสกลัวว่าทำนั่นนี่แล้วจะเสลอจะโดนสังคมมองเหยียดเพราะว่าเราเนี่ยโตขึ้นมายิ่งแคร์สายตาคนอื่นมากกว่าแคร์ความต้องการของตัวเองแต่การใช้ชีวิตแบบเด็กๆของเรามันทำให้เรามีความสุขแบบ simple happiness อีกครั้ง 3. อยากทำอะไรทำกระโดดโลดเต้นร้องแอกินมูมามเพราะอร่อยมันทำให้เราเนี่ยกลับมามองโลกแบบมีความหวังมากขึ้นว่ายังมีความสนุกอีกมากมายมันคือการกลับมาใช้ชีวิตแบบเด็กอีกครั้งอยากให้ทุกคนได้ลองดูและถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรมาเหยียดย้ำกันในขณะเดียวกันนะคะคนญี่ปุ่นยังเอาไปเผยแพร่จนกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ทำให้ถูกพูดถึงในทางลบค่ะว่าไฮโซปิงดาวติ๊กต็อกชาวไทยที่น่ารังเกียจสุดๆในที่สุดก็มาที่ญี่ปุ่นจนได้เดี๋ยวผมจะออกมาโพสต์เตือนให้เห็นถึงความขนลุกของหนุ่มคนนี้กันเห็นแล้วอยากเข้าไปไล่จริงๆไม่ต้องทำหรอกฮะเดี๋ยวมือจะเปื้อนเอามีสตรีมเมอร์คนไทยอีกเยอะที่ชอบทำแบบนี้สิ่งที่ทำอยู่นี่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้เลยนะเขาดูน่ากลัวกว่าที่ฉันคิดซะอีกเห็นแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเลยหวังว่าเขาจะโดนไล่ออกจากโอซาก้านะยังคิดอยู่เลยว่าตอนนี้เขายังอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าต่อมาเมื่อวานนะคะไฮโซปิงก็ได้ออกมาไลฟ์นะคะและพูดถึงดราม่าคลิปดังกล่าวโดยบอกว่าคนลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ถ่ายก็มีแต่ในเมื่อนอนเหมือนกันแต่ทำไมท่านั้นฮิตแต่ทำไมนอนแผ่ร้องแอผิดเราก็ไม่ได้พยายามทำให้ตัวเองถูกแต่มันเป็นมุมมองของเราเรามองว่าการนอนแผ่ร้องแอมันคือท่าโพสอย่างหนึ่งคนลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ถ่าย
เออแต่นอนแผ่รองแอมันก็ใช้ท่าแบบนาบกับพื้นเหมือนกันแต่ทำไมถึงผิดอันนี้แค่อยากรู้เหมือนกันแค่อยากรู้ในมุมแบบพูดกันแบบว่าในเชิงเหตุผลเลยในเมื่อนอนเหมือนกันแต่ทำไมท่านั้นอะฮิตแต่ทำไมการนอนแผ่รองแอซึ่งก็เป็นท่านอนเหมือนกันแต่ผิดเราไม่ได้พยายามทำให้เต็งถูกแต่มันก็แค่มุมมองของเรามันอาจจะผิดก็ได้ในสายตาคุณมันก็เหมือนแบบคนที่ไม่ชอบทุเรียนอะคือต่อให้กินทุเรียนแท้ที่อร่อยแค่ไหนอะถ้าเขาไม่ชอบทุเรียนมันก็ไม่ชอบมันยังค่ำแต่ถ้าเกิดว่ากินทุเรียนเพราะเขาจะความหมายมาดังนั้นสิ่งที่เราทำอะมันมองเป็นความเสรีก็ได้แต่ในอีกส่วนหนึ่งมันมีคนไม่พอใจและไม่ว่าทำยังไงก็ไม่ชอบดังนั้นเรามองว่ามันเป็นปัจเจกมันเป็นความคิดแบบปัจเจกอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายอะสิ่งที่มันจะตัดสินได้มันคือเรื่องกฎหมายยกตัวอย่างเช่นเราถอดเสื้อเดินในที่สาธารณะถามว่ามันถูกใจคนไหมไม่มีใครถูกใจเลยแต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมตราบใดที่สถานที่นั้นถ้าเป็นเอกชนแล้วเขาไม่โอเคเขาก็จะฟ้องร้องเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินกลางถนนแล้วมันไม่มีกฎว่าถ้าถอดกางเกงอะผิดแต่ถอดเสื้อไม่ผิดสุดท้ายมันไม่ถูกใจคนแต่กฎหมายมันก็ไม่ผิดอะไรเงี้ยพอเข้าใจไหมดังนั้นเราเลยมองว่าการนอนแผ่รองแอมันก็คือท่าโพสจริงๆแล้วมันคือท่าโพสอย่างหนึ่งท่าโพสเหมือนการถ่ายรูปอะแต่ต่อมานะคะก็มีคลิปที่ไฮโซปิงค่ะอัดคลิประบายความในใจนะคะประกาศปิดช่องเราว่าท้อหลังโดนทัวร์ลงยับโดยตอบกับชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะว่านับวันยิ่งทำคอนเทนต์แย่ลงโดยระบุแคปชั่นที่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายขอยุติทำช่องไฮโซปิงแฮชแท็กปิดช่องแฮชแท็กลาก่อนแฮชแท็กเสียความรู้สึกแฮชแท็กเสียใจแฮชแท็กแล้วพบกันใหม่แฮชแท็กขอบคุณที่รักกันโดยในคลิปวิดีโอนะคะเจ้าตัวได้ระบายความในใจด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่ยังรักและสนับสนุนเราส่วนคนที่เกลียดเราไม่ว่าคุณจะเกลียดเราก็ได้แต่ต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าเราก็เป็นคนคนนึงเหมือนกันมีคอมเมนต์ด่าเราเยอะมากไม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรทำคลิปธรรมดาคลิปแกล้งคนคลิปตลกทุกคนก็เข้ามาด่าเราเราก็แค่อยากทำคลิปตลกให้ทุกคนได้เข้ามามีรอยยิ้มแต่ทุกคนก็ว่าเราว่าเราแรงมากเราไม่ได้อยากให้คนเนี่ยเข้ามาด่าอย่างนี้เราแค่อยากทำคลิปขำๆคนด่าเราเยอะมากเราท้อมากหมดกำลังใจมากทำคลิปแล้วชอบมีคนเข้ามาด่าเวลาเราเจอคำพูดไม่ดีเรารู้สึกไม่ดีเลยหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่นะเราว่าเราพอแล้วผมไม่อยากทำคลิปแล้วอ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะทำในช่องไฮโซปิงขอบคุณทุกคนนะที่ยังรักเราและสนับสนุนเราส่วนคนที่เกลียดเราอ่ะเราไม่ว่าหรอกนะคุณจะเกลียดเราก็ได้จงเข้าใจอย่างนึงนะว่าเราก็เป็นคนคนนึงเหมือนกันมันมีคอมเมนต์ด่าเราเยอะมากอ่ะคือไม่ว่าเราจะทำคลิปอะไรอ่ะจะทำคลิปธรรมดาทำคลิปแกล้งคนทำคลิปตลกทุกคนก็เข้ามาด่าเราคือเราก็แค่อยากทำคลิปตลกให้ทุกคนเข้ามามีรอยยิ้มแล้วทุกคนก็ว่าเราทุกคนว่าเราแรงมากคืออย่างนั้นแหละเราไม่ได้อยากให้คนเข้ามาด่าอย่างนี้นะเราก็แค่อยากทำคลิปขำๆมากแล้วทุกคนก็ว่าเราเยอะมากเลยผู้ดูของนั้นก็หมดกำลังใจมากเราท้อมากเลยเวลาทุกครั้งที่ทำคลิปเราชอบมีคนเข้ามาด่าเราอะเวลาเราเจอคำพูดพวกนั้นเราจะพูดไม่ดีอะเรารู้สึกไม่ดีเลยอ่ะก็หวังว่าทุกคนหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่นะเพราะว่าเราพอแล้วขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากนะคะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นค่ะว่าจะปิดกี่โมงจะปิดช่องยังทำคอนเทนต์สุดท้ายกี่โมงสุดท้ายนะคะล่าสุดค่ะไฮโซปิงนะคะก็ออกมาอัดคลิปตอบกับชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าในคลิปสุดท้ายครับโดยระบุแคปชั่นที่ว่าเราจะทำช่องต่อเพื่อคนที่เรารักโดยในคลิปวิดีโอนะคะเจ้าตัวบอกว่าเราเปลี่ยนใจแล้วว่าเราจะทำช่องต่อไปจิตใจเรารู้สึกไม่ดีเลยแต่เราเปลี่ยนใจแล้วว่าจะทำช่องต่อไปพอได้รับอินบ็อกซ์จาก FC ที่เข้ามาให้กำลังใจเราล้นหลามเลยถึงแม้จะมีคนที่ไม่เข้าใจเยอะแต่ก็ยังมีคนที่รักและเข้าใจว่าสิ่งที่แสดงออกมาคือการมอบความสุขให้กับผู้คนดังนั้นจะไม่ปิดช่องเพื่อเอาใจคนที่เกลียดแต่จะทำช่องเพื่อเอาใจคนที่รักค่ะเราเปลี่ยนใจแล้วว่าเราจะทำช่องต่อไปมีข่าวว่าไฮโซปิงจะประกาศเลิกทำช่องคือเราก็ท้อนะจิตใจเราอะเรารู้สึกไม่ดีเลยแต่เราเปลี่ยนใจแล้วว่าเราจะทำช่องต่อไปเพราะเราได้รับอินบ็อกซ์จาก FC ที่ให้กำลังใจเราล้นหลามเลยถึงแม้มีคนไม่เข้าใจเราเยอะแต่มันก็ยังมีคนที่รักเราเข้าใจเราว่าสิ่งที่เราแสดงออกมามันคือการมอบความสุขให้กับผู้คนดังนั้นเราจะไม่ปิดช่องเพื่อเอาใจคนที่เกลียดเราแต่เราจะทำช่องต่อเพื่อเอาใจคนที่รักเราและชื่นชอบเราถ้าใครได้ดู Inside Out 2เราจะเห็นนะว่าเราควรมีตัวละครจอยในชีวิตให้มากกว่านี้ไม่ใช่มีแต่ตัว Anxious ที่มันมีก็ดีนะแต่อย่าลืมนะว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคือเราต้องมีความสุขเพราะถ้าเรามองทุกอย่างแต่เรื่องลบสุดท้ายเราจะไม่ใช่คนที่มีความสุขอย่างแท้จริงขอบคุณ FC ทุกคนนะที่ส่งข้อความหรือนอนแผ่รองแอร์ให้เรามีกำลังใจในการทำช่องต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ท่ามกลางกระแสทัวร์ของชาวเน็ตที่ยังคงกระหน่ำสวนใส่ไม่หยุดนะคะทั้งบอกว่าแถไปเรื่อยพูดกลับไปกลับมาเชื่อถือไม่ได้สักอย่างจะรายงานปิดช่องให้ได้เลย
คอยดูก็เรียกได้ว่างานนี้นะคะจบไม่สวยและยังคงกลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่ชาวเน็ตนะคะกำลังให้ความสนใจยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าไฮโซปิงนะคะจะออกมาเคลื่อนไหวหรือทำคลิปอะไรต่ออีกหรือไม่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกด Super Thanks ให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ